ิ่งที่ต้องจับตาต่อนะคะนับจากนี้ก็คือวันมะรืนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ23และ24กันยายนนะคะที่ประชุมสภานะคะจะพิจารณา6ยติที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งถูกจับตาค่ะว่าจะสามารถคลายล็อกความตึงเครียดทางการเมืองได้หรือไม่และมีแนวโน้มว่าจะสามารถแก้ยติไหนได้บ้างนะคะติดตามจากรายงานของคุณดาวีชัยคีรีค่ะนี้เป็นอีกสัปดาห์ที่อุณหภูมิการเมืองจะพุ่งสูงขึ้นต้องจับตาวิกฤตการเมืองไทยจะคลี่คลายหรือไม่หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะไปกดดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาต้องหยิบยก6ยติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาโดยมี2ประเด็นหลักคือการแก้ไขมาตรา256เปิดทางตั้งสสร.และลดอำนาจสว.ในการลงมติเลือกนายกในมาตรา272แต่ประเด็นสำคัญคือการตั้งสสร.ที่จะรื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งถูกมองว่าเป็นต้นเหตุสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันมันก็จะมีอยู่2ยติที่พูดถึงมาตรา256นะแนวทางให้มีสสร.แต่ว่ายังเป็นแนวทางที่แตกต่างกันอยู่ก็คุย2เรื่องเนี้ยส่วนไอ้เรื่องยัตติปลีกย่อยเนี่ยเอาสว.ออกก่อนนะครับไม่ให้สว.ทำหน้าที่ผมว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยไปคุยกันในสสร.ดีไหมถ้าท่านจะตัดให้มีสสร.เพราะฉะนั้นยัตติที่3 4 5 6อะไรเนี่ยเอาออกไปเถอะก็คุยยัตติที่1ที่2แล้วก็รวมกันให้มันมีลักษณะที่ไปด้วยกันได้มันก็จะสามารถเดินไปได้เอาม็อบไปถามวันนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะได้รายละเอียดนะครับหาหนทางร่วมกันได้พอสมควรสภาก็ไม่ควรจะดึงดันที่จะไม่ทำอะไรแล้วตอนนี้ขณะที่วุฒิสภา250คนถือว่ามีบทบาทสำคัญเพราะต้องใช้เสียงสว1ใน3หรือ84เสียงสนับสนุนเมื่อตรวจสอบเสียงสว.ยังไม่แสดงท่าทีที่เป็นเอกภาพชัดเจนแต่หากนับเสียงล่าสุดน่าจะมีเพียงพอสนับสนุนให้เดินหน้าแก้ไขไปได้แต่ท่าทีของประธานวุฒิสภาก่อนหน้านี้ยืนยันไม่ติดใจหากจะปิดสวิตช์สว.แต่ไม่สามารถตอบแทนใครได้ว่าสว.จะมีความเห็นไปในทิศทางใดตอนนี้ผมคงประเมินไม่ได้คือความคิดบางอย่างเนี่ยแล้วแต่จะมองนะถ้าจะมองอีกทีเนี่ยมองอีกอย่างนึงเนี่ยคำโดยสสร.นี่มันก็ดีเหมือนกันในแง่ไหนในแง่ที่ว่าใช้เวลามากขึ้นพอสมควรผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงสำหรับการที่กลุ่มผู้ชุมนุมนัดหมายกันอีกครั้งในวันที่24กันยายนน่าจะเป็นอีกแรงกดดันนอกสภาว่าการพิจารณาที่มีขึ้นจะตอบโจทย์ข้อเรียกร้องกลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่คือถ้ามันเป็นในทิศทางที่แบบว่านะครับประชาชนหรือว่ากลุ่มทางสังคมเรียกร้องครับมันก็จะเป็นช่องทางในการที่จะลดความร้อนแรงทางการเมืองนะครับนะฮะโดยเฉพาะยิ่งบนท้องถนนเนี่ยได้อย่างชะงัดนะครับไอ้ยัตติเนี่ยที่การขอแก้รัฐธรรมนูญ256เนี่ยนะครับที่มันยื่นโดยทั้งในส่วนร่วมฝ่ายค้านและร่วมรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็เป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของประชาชนนะครับการประชุมวิป3ฝ่ายวันพรุ่งนี้ต้องจับสัญญาณว่าทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรหากที่ประชุมรัฐสภาเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญจะช่วยคลี่คลายให้สถานการณ์การชุมนุมผ่อนคลายลงแต่หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญสะดุดอาจเป็นเหตุผลที่ผู้ชุมนุมนำไปขยายผลในการเคลื่อนไหวต่อไปดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานข้อบังคับของรัฐสภาที่กำลังนำเสนอ